่อนอื่นค่ะพาผู้ชมไปที่เซี่ยงไฮ้เรายังคงอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมีการล็อกดาวน์หรือการจำกัดพื้นที่ซึ่งสิ่งนี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายคนบอกรู้ไหมการจำกัดพื้นที่ในเซี่ยงไฮ้เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยร่วงลงมาเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสตีเฟนอินนะคะเขาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท SPI Asset Management ค่ะของสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร่วงกว่า 4.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ4ค่ะลงมาแตะระดับ 115.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ก็หวั่นวิตกค่ะว่าการจำกัดพื้นที่หรือการล็อกดาวน์นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินและการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญของจีนเป็นเวลา9วันนับตั้งแต่28มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะคะอาจจะส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันดิบของจีนลดลงและอาจจะกระทบกับการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังผู้ซื้อในต่างแดนและเช้าวันนี้29มีนาคมน้ำมันดิบเบรนท์วิ่งอยู่ประมาณ110เหรียญนะคะแล้วก็ WTI วิ่งอยู่ประมาณ104เหรียญนี่เป็นการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดของจีนค่ะนับตั้งแต่มีการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 นะคะในเมืองอู่ฮั่นทางภาคกลางของจีนเมื่อ2ปีที่แล้วทางด้านของ BBC รายงานนะคะว่าแม้ราคาน้ำมันดิบจะลดลงค่ะแต่ว่ายังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วง1ปีที่แล้วเกือบร้อยละ80ขณะเดียวกันการบุกยูเครนของรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นโดยต่อเนื่องทางด้านของนายตันหวังค่ะซึ่งเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารหังเสงในนครเซี่ยงไฮ้นะคะเขาคาดการณ์ว่าการจำกัดพื้นที่ของนครเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบต่อการจัดส่งสินค้าจากจีนไปสู่ตลาดโลกในระยะยาวเพราะว่าหลายโรงงานเนี่ยเขาได้มีการผลิตสินค้าในปริมาณที่สูงนะคะก่อนที่จะมีการจำกัดพื้นที่อีกทั้งคนงานของโรงงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ไกลจากโรงงานตรงนี้บ่งชี้ว่าหลังจากเสร็จสิ้นช่วงเวลาของการจำกัดพื้นที่แล้วเนี่ยโรงงานส่วนใหญ่จะกลับมาผลิตแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามปกติค่ะนอกจากนี้ในการระบาดของกลุ่มนะฮะคลัสเตอร์นะคะคือกลุ่มคนจำนวนมากที่ติดโควิด-19 เนี่ยก็จะส่งผลให้รัฐบาลจีนเนี่ยจับทำแผนใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรืออาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปอยู่ในระดับที่ต่ำสุดในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวได้โดยเร็วนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ